สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่43ของ TTA3 ของคอนซัลแทนนะครับผมโตติตอมเป็นคนทำเช่นเคยนะครับในเอพิโซดที่43นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหัวเรื่องของการเยี่ยมชมสถานที่อยู่เช่นเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็คือเป็นงานที่ไม่ได้ซีเรียสถึง Confidentiality Agreement เนี่ยผมค่อนข้างพอสมควรก็โอเคเอางานที่มันดูน่าสนใจแต่ว่ามันก็มีไอเดียง่ายๆนะครับทำวางระบบแบบง่ายๆแต่ว่าเราคิดกันพอสมควรเนี่ยมาให้ดูกันนะครับโอเคครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนค่อนข้างมากนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นการถ่ายทำในโชว์รูมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับขอขอบคุณทางบริษัทมอร์พรีสติจเป็นอย่างมากที่ให้ผมได้มีโอกาสเดินร่อนแล้วก็ถ่ายวิดีโอเล่นอยู่ในงานทั้งงานทั้งวันนะครับเพียงแต่ว่าในบางส่วนของวิดีโอนะครับเสียงรบกวนอาจจะเยอะมากเพราะว่าห้องมีความกล้องอย่างที่1อย่างที่2คือว่ามีแขกเข้ามาดูรถอยู่บ่อยมากนะครับแล้วก็อาจจะเจอการที่ผมตัดจบหรือว่าตัดตอนง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราเดินสวนผ่านลูกค้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ต้องเคารพถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาดูรถด้วยเช่นเดียวกันนะครับสถานที่ทำงานวันนี้นะครับคือโชว์รูม BM ของบริษัทอมรเพรสติจนะครับอยู่ตรงข้ามศาลอาญานะฮะศาลอาญาโตอีกตองไม่เคยมีธุระด้วยนะฮะแต่ตึกที่อยู่ใกล้ลิฟต์นู่นนะครับศาลแพ่งฮะเจอกันบ่อยนะครับลูกค้าเบี้ยวตังค์นะฮะปีหนึ่งประมาณ 2-3 เคสได้นะไก่เกียร์ทั้งนั้นนะครับนี่เครื่องนะครับสำหรับงานง่ายๆนะครับก็คือเป็นไมค์ประกาศนะครับแล้วก็เป็นงานเครื่องดนตรี2ชิ้นนักร้อง2คนนะครับเครื่องดนตรีชิ้นเดียวสิขออภัยนะฮะเครื่องเอาเดินง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้ละครับนะฮะมีเครื่องเล่นซีดีเปิดเพลงบรรยากาศส่วนใหญ่เราใช้ไวเลสเยอะกันหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบค่อนข้างที่จะไม่อยากให้เห็นสายกับลำโพงมากมายนักนะครับแม็กกี้นะ1608นะครับเคยรีวิวไว้นานแล้วนะฮะแน่นอนว่าเราไม่สามารถใช้ไวเลสที่มาจากพวกเครื่องบรรม้อหรือว่าไมค์จีนมาใช้กับงานที่ต้องการความคมชัดของเสียงเนี่ยในความดังที่ค่อยๆได้นะครับถ้าเกิดว่าบอกเลยฮะระบบไวเลสที่เป็น intelligibility สูงนะแนะนำว่ากรุณาใช้ของแพงหรือว่าของรุ่นกลางขึ้นไปครับเนี่ยครับลำโพงมันตั้งพื้นนะครับสาเหตุที่มันจำเป็นที่ต้องตั้งพื้นเป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือลูกค้าไม่จำเป็นบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องเห็นลำโพงได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือว่าเจ้านี้นะครับพี่บอยนะฮะ APS Sound นะฮะเขามีแบรนด์อย่าง Clarity อยู่นะครับคือว่า Clarity เนี่ยรุ่นนี้นะฮะมันจะเป็นลำโพงที่มีมุมกระจายเสียงค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายคือในที่ที่เสียงกล้องเนี่ยเราก็ใช้ลำโพงที่มุมแคบมุมมันจะแคบๆหน่อยนะฮะยิงไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยครับนะฮะยิงไปอย่างนี้เลยนะครับพอมันยิงไปรูปการนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะไปตีกับพวกกระจกเอ่ยอะไรเอ่ยก็ทำได้น้อยลงนะครับแล้วก็คงความคมชัดของเสียงไว้ได้อย่างในงานที่มีห้องมีเสียงกล้องแล้วทำอะไรกับมันมากไม่ได้อย่างที่ผมเคยพูดไปในวิดีโอก่อนนะครับคือว่าให้เราใช้ audio distribution นะครับเป็นจุดๆไปนะครับแล้วนี่ก็อยู่ด้านหลังแบ็คดรอปนะฮะนี่ก็แอมป์อีกตัวนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นลำโพงเห็นไหมฮะด้วยมุมที่มันแคบนะครับมันก็แทบที่จะพุ่งไปในจุดที่มันต้องการเลยนะฮะอาจจะมีมิดโลมาสะท้อนกับกระจกที่อยู่ในตำแหน่งวางลำโพงบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องปกติดีนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือวิธี implement ระบบของเราในวันนี้นะฮะเราใช้แอมป์1ตัวต่อลำโพง1ใบนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถปรับความดังของตู้ลำโพงแต่ละใบได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับทำให้ตรงไหนที่มันเสียงกล้องเราก็ลดได้ตรงไหนที่ต้องใช้ความดังเราก็เพิ่มได้อิสระมากๆนะฮะแล้วก็นี่ก็คือนักดนตรีนะครับอย่างที่บอกเลยคือทุกอย่างไวเลสหมดนะฮะเนี่ยครับงานจะค่อนข้างคลีนมากเลยฮะมีคอนโทรลเป็นหยุ่มเล็กๆอยู่ตรงนั้นแค่นิดเดียวนะฮะงานง่ายๆแต่ว่าเป็นงานที่เราออสฟูพอสมควรนะเราคิดนะฮะเพราะว่าถ้าไม่คิดมันก็เป็นตู้ลำโพงตั้งขา2ใบแล้วก็คิดราคาถูกๆมาประมาณนั้นซึ่งลูกค้าบอกว่าไม่ใช่แนวนะฮะพี่บอยโบกมือให้กล้องหน่อยพี่นี่ครับพี่บอย APS นะครับทำงานร่วมกันมาหลายงานแล้วนะฮะแล้วก็อยู่จนชินเรารู้จักกันมาน่าจะเกิน10ปีแล้วครับเกิน10ปีฮะเกิน10ปีแล้ว 330E นะฮะอยากได้นะครับหาเรื่องขาย Civic ไหมล่ะกูนะฮะเอาเงินดาวกระบะคันใหม่มาซื้อมันก็ได้นะฮะ
แต่คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับธุรกิจเท่าไหร่นะครับแรงดีมากนะฮะ 2,799 คือสำหรับรถยุโรปซีรีส์3ไม่ได้แพงนะเมื่อที่ว่าสมัยก่อนนะครับสวยงามทีเดียวนะก็อย่างที่เห็นอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับคือว่าเป็นแม็กกี้นะครับ1608เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแล้วนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันใช้งานได้แหละ16 channel ในราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปหามือ2หรือว่าไปหาตัวคลังสต็อกได้เนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยราคาดีเลยล่ะแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่างไอ้ตรงเนี้ยมันยังเป็นพอร์ต30พินอยู่นะครับแต่ว่าในรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นพอร์ตไลท์เทนนิ่งไปแล้วนะฮะชีวิตใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ใช้กับ iPad รุ่นทั่วไปได้ทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องเล่นซีดีไม่ค่อยจะได้ใช้นะฮะนี่ก็คือเป็นตัว Sennheiser นะครับแล้วก็ชัวร์ UC ชัวร์ UC เนี่ยเราใช้กับ Bodypack ตัวนี้นะครับนี่คือไวเลตกีตาร์นะครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่าสายกีตาร์ที่มาจากชัวร์คุณภาพมันไม่ได้เวิร์คนะฮะก็เลยทำเองนะฮะเป็น Canale GS1 นะฮะสายตัวนี้นี่หาตัวเปรียบเทียบไม่ได้ในราคาเท่ากันเสียงแม่งดีชิบหายเลยนะครับแล้วก็เรามี Sennheiser เป็นไมค์นักร้องนะมีชัวร์ UC ซึ่งใช้กับ Bodypack ชัวร์ U1 นะครับก็จะเป็นกีตาร์นะครับมี SFX 1ตัวอย่างที่เห็นอยู่นะฮะก็คือเป็นไมค์พูดทั่วไปนะครับขำๆกุ้งกิ้งนะฮะแล้วก็หมดละแค่นี้แค่หมดแล้วเนี่ยฮะอีคง EQ เออลิมิเตอร์เออทุกอย่างทำจากแม็กกี้ตัวนี้หมดนะครับแล้วก็มาเดินไปที่แอมด้วยสายไมค์แค่นี้ฮะ2เส้นครับ LR ตอนนี้เรามาดู EQ กันนะครับเนี่ย EQ PA ครับน่าเกลียดดีไหมฮะถ้าเกิดใครตอบผมว่าน่าเกลียดผมจะตีตายนะครับเพราะว่าการทำกราฟิก EQ เราไม่ได้ใช้สายตาทำนะฮะเราไม่ได้ดูว่าเคิร์ฟมันสวยขนาดไหนนะเราดูว่าเราตัดความถี่ที่เราต้องการได้หรือเปล่านะฮะเนื่องจากห้องนี้เนี่ยมันมีเรโซแนนซ์ที่ความถี่ประมาณก้อนนี้นะครับผมเชื่อค่อนข้างเชื่อมือพี่บอยในเรื่องการตัดความถี่นะฮะพอมันตัดลงงี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะลดความถี่ที่ผลิตออกมาจากลำโพงและย่านความถี่ก้อนพวกนี้ได้มันก็เลยไม่ไปโดนกับความกล้องของห้องนั่นเองนะครับฟังเสียงดูก็น่าจะพอรู้แล้วครับว่าย่าน160เฮิร์ตอะไรเนี่ยไม่มีแต่ความคมชัดนะครับนี่นะครับนี่คือไมโครโฟนที่ใช้นะฮะทุกอย่างง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไม่จำเป็นต้องดูไฮโซมากก็ได้นะครับมันอย่างเหมือนกับที่หลายๆคนเคยคิดกันนะฮะว่าทำซาวให้ดีอุปกรณ์ต้องไฮโซนะฮะชีวิตไม่ต้องไฮโซก็ได้นะฮะคุณภาพง่ายๆซาวไม่แย่เลยเอาล่ะโอเคนะครับนี่ก็คือตอนจบของเอพิโซดที่43นะครับแล้วก็ในเอพิโซดที่44จะเป็นอย่างไรกันต่อไปเราก็จะมาชมกันนะฮะบอกตามตรงว่าขนาดนี้นะผมเริ่มหมดไอเดียที่จะทำแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดว่าจะให้ผมทำเกี่ยวกับหัวเรื่องอะไรก็คุยกันได้นะทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์นะครับแล้วก็ท้ายสุดต้องขอขอบคุณบริษัทอมอนเพรสติจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการที่ให้เรามาเดินร่อนถ่ายได้มากกันถึงขนาดนี้นะ360องศาเนี่ยครับนะฮะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ